ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2564ยังมีความน่าสนใจอีกมากมายจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกนั้นตามไปชมกันเลยครับเหมือนในหนังเลยอ่ะกันนี้คือแคปซูลมนุษย์ครับเอาไว้จำศีลครับในกรณีที่เดินทางไปอีกดาวนึงที่มันต้องใช้ระยะเวลาทางเดินทางเฮ้ยเหมือนในหนังเลยใช่ไหมแล้วให้เราขึ้นไปทำอะไรให้เราขึ้นไปยืนอยู่เหรอเรายืนได้จริงเหรอก็ได้จริงตัวเราสูงอ่ะทำไมทีมงานทำหน้าแบบนั้นฉันสูงนะเอาแล้วเนี่ยคือแบบเหมือนในหนังอ่ะที่ปรับในเรื่องแบบออกซิเจนในวันนึงถ้าเราจะต้องย้ายดวงดาวฮอลลีวูดสร้างเรื่องจริงเกิดขึ้นอุ้ยตกใจคืออะไรอ่ะการที่เป็นหลุมดำก็คือมันจะทำให้สเปซถูกลงไปเป็นหลุมมากค่ะและดาวที่อยู่ข้างๆเราก็จะลงไปในหลุมนั้นงั้นเราเป็นหลุมขาวแทนละกันปะดาวอเนี่ยอนาคตเนี่ยครับเราเนี่ยไม่นำไปใช้นะครับอาจจะเป็นเหมือนตัวอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับผมนี่คือไฮไลท์ของที่นี่เลยจะให้คนมามุมเยอะๆจะจดจำเพราะพอเด็กตกใจจะจดจำและนำไปใช้ครับผมให้เราวันนี้เราเรียนรู้โลกอนาคตเป็นยังไงบ้างคะน่ากลัวมากค่ะเขาบอกมาว่าเราจะต้องมีทั้งหมด3ปอนะคะเพื่อที่อนาคตจะได้ไม่เป็นแบบนั้นปอแรกก็คือปอปรับพฤติกรรมนะคะด้วยการสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านข้อที่2นะคะก็คือการเปลี่ยนสุขภาวะจากเดิมที่ออกกำลังกายกลางแจ้งก็ต้องมาเปลี่ยนออกกำลังกายในร่มแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะคะสุดท้ายปอที่3ป้องกันในที่นี้คือป้องกันสาเหตุการเกิดฝุ่นเราช่วยโลกได้ด้วยการใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้แล้วก็ปิดประตูหน้าต่างในวันที่ค่าฝุ่นสูงนะคะเพราะฉะนั้น3ปอของเราคือปรับเปลี่ยนแล้วก็ป้องกันนั่นเองค่ะ3ปอคืออะไรบ้างคะปรับเปลี่ยนป้องกันค่ะโอเคค่ะโปเกมอนค่ะเป็นตัวเหมือนโปเกมอนค่ะเป็นอีกดาวหนึ่งอุ้ยนี่ก็เป็นสัตว์อีกอันหนึ่งหรอนี่ก็เป็นค่ะมีมันจะสั่นปะเริ่มหวาดระแวงกับของในที่เอ็กซิบิชันนะคะสุดท้ายค่ะอยากท่านฝากอะไรเกี่ยวกับงานนี้ในปีนี้บ้างคะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติปี64ก็ต้องถือว่าเป็นงานแรกงานใหญ่ที่เปิดตัวประเทศของเราเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครกล้าจัดงานเลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาร่วมกิจกรรมเพราะว่าเราจัดจนกระทั่งถึงวันที่19นะครับเวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นเวลา11วันก็อยากจะเชิญชวนไม่อยากให้พลาดโอกาสนี้นะครับถ้าไม่สะดวกมาออนกราวก็ออนไลน์ก็ได้นะครับเข้าไปเรียนรู้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยปีนี้เราผสมผสานเรื่องศิลปะเข้าไปด้วยใช่มีเรื่องนี้ด้วยก็จะทำให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เราคิดว่ามันยากตอนนี้เราจะเกิดสุนทรียภาพในการเรียนนะครับมีการอ่อนไหวมีอะไรนะครับแม้กระทั่งตัวแลนด์มาร์คของเราเนี่ยก็ยังผสมภาษาระหว่างเสียงดนตรีแล้วก็ไคเนติกแมคานิกต่างๆเป็นเรื่องของฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็เรื่องของเสียงดนตรีใช่การเรียนรู้ก็มีอารมณ์อ่อนไหวมีสุนทรียภาพก็เพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นพอด้านวิทย์ก็จะเหมือนโดยทั่วไปคนจะบอกฝั่งศิลป์ฝั่งวิทย์มันก็จะดูแบบคนละอย่างกันใช่ครับแต่พอคราวนี้งานนี้ทีมเอามารวมผสมผสานกันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะหากผู้ชมท่านใดสนใจและอยากมาเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในปีต่อไปสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.nsm.or.th